วัสดีครับผมกลับมาเจอกับแพดดี้จากช่องไทโทควิดแพดดี้วันนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพ Bangkok is truly an amazing city, a fast-paced and action-packed metropolis filled with more than 10 million people and visited by tens of millions of foreign tourists every year. It is a city of extreme contrasts, from the ancient temples to the modern skyscrapers, the crazy nightlife to the rich Buddhist traditions.And the fancy five-star hotels to the nearby poorer inner-city communities. But with food as good as anywhere in the world and locals that are more often than not extremely friendly, Bangkok is an amazing place to visit. However, for me personally, it is not the built-up modern areas around Sukhumvit, nor is it the recently released real cheeseburger at Burger King that excite me about Bangkok, but rather old Bangkok.The areas closer to the Jalpria River that are so rich in history, culture, and architecture. For me, this is where lies the beating heart and most beautiful parts of this city. So today, I'll be showing you five activities to consider on your next trip to Bangkok with the help of some Thailand tourism experts. Well, the Thai Tourism Authority members here are on our trip today, and I'm going to try and get as much knowledge as I can from them. Man, pop up.ทีมทอทอทอนะครับผมโอเคคนแรกนะครับผมแนะนำตัวหน่อยไหมครับสวัสดีค่ะ My name is Dear I'm a TAT staff Nice to meet you all ค่ะก็เดี๋ยววันนี้มีแพลนที่จะทำอะไรบ้างวันนี้นะคะเราจะนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาขึ้นจากท่าสาทรไปที่วัดอรุณก่อนแล้วก็ไปพอวัดอรุณเสร็จจะข้ามเรือไปวัดโพค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอมนะคะชอบอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับทำงานกับททนะครับชอบที่ได้เดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ต้องทำงานในออฟฟิศค่ะแสดงว่าเป็นคนที่ชอบเที่ยวมากใช่ไหมค่ะI honestly think that as far as touristy activitiesGo in Bangkok. Just cruising down the Jalpria River is one of the best things you can do. It's just so peaceful. You just observe life on the water passing by. There's lots of different things that have been built up around this area, and there's just so much history here as well. As we keep on moving up there, there's lots of old temples, and we're on the way now to Wat Arun. It's only 16 baht to get on this orange boat, so that's like half a dollar, 50 cents.So definitely worth checking it out if you're in Bangkok. Just cruise down the river, just go anywhere. Next up on the ultimate Bangkok travel itinerary was Wat Arun, one of Thailand's most famous destinations. Admittedly, I know very little about this place. เป็นครั้งแรกที่ได้มาวัดอรุณปกติก็เป็นคนที่จริงๆค่อนข้างไม่ค่อยไปวัดเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ก็ตื่นเต้นนะ SoLet's let Bangkok's best tour guide, P. Suri, explain a little bit more about this beautiful temple. ตอนนี้เราอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามเดิมแล้ววัดอรุณไม่ได้เรียกว่าวัดอรุณนะคะเรียกว่าวัดป่าแก้วแต่ว่าถูกแบบทิ้งร้างไปนานมากละจนกระทั่งพระเจ้าตักสินตอนปีประมาณ18th century wow. ประมาณ end of 18th century ใช่ใช่ 200-300 ปีที่แล้วตอนที่เมืองหลวงเปลี่ยนเป็นกรุงเทพใช่ไหม not yet ธนบุรีธนบุรีเขาพระเจ้าตักสินท่านมาถึงที่วัดนี้ตอนพระอาทิตย์ขึ้นพอดีคนไทยพระอาทิตย์ขึ้นเราเรียกอรุณเวลาเรากรีดเราก็บอกอรุณสวัสดิ์หมายถึงตอนเช้าเราสวัสดีตอนเช้าอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกวัดอรุณแต่ว่าโลเคชั่นของวัดนี้ดีมากเนื่องจากสมัยก่อนเวลาเราสร้างวัดเราจะหันหน้าวัดไปทางแม่น้ําหรือหันไปทางทิศตะวันออกอันเนี้ยวัดเนี้ยหันไปทั้งน้ําและทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถือว่าเป็น great location มากแต่ว่าตอนสมัยที่คิงตักสินมาถึงที่เนี่ยเนี่ยยังไม่ได้มีการสร้างหรืออะไรมากมายแต่ว่าจริงๆแล้ววัดเนี่ยสร้างเจดีย์พระปางเนี่ยตอนรัชกาลที่สองแต่ท่านสิ้นก่อนก็เลยกลายเป็นรัชกาลที่สามซึ่งท่านเริ่มเทรดกับคนจีนจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเราจะขายข้าวออกไปแล้วเราก็จะซื้อผ้าไหมกลับเข้ามาเสร็จแล้วผ้าไหมเนี่ยคอมเพลกับข้าวเนี่ยมันเบามากเราก็เลยได้ท่านก็เลยได้ยินว่าเอ๊ะจริงๆแล้วที่เมืองจีนมีหินเยอะทำไมเราไม่เอาหินเข้ามาเพื่อถ่วงเรืออ๋อท่านก็เลยว่าโอเคเอาหินเข้ามาแต่ท่านน่ะคิดว่าเป็นหิน
อะไรก็ตามที่ไม่ใช่แบบเป็นแบบหินเป็นตุ๊กตาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหินเฉยๆอ่ะปรากฏว่าพอมาถึงที่นี่ปรากฏว่าเป็นหินอย่างงี้เป็นหินที่แบบเป็นนักรบมั่งเป็นหินที่เป็นพระมั่งเป็นหินที่เป็นสิงโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆตามของคนจีนเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรเราก็เลยไม่อยากจะสร้างความเข้าใจผิด ระหว่างคนไทยคนจีน ก็เลยเอาหินเหล่านี้มาตกแต่งในวัดของเรา จริงๆวัดเนี่ยมันมีความแตกต่างใช่คือสำหรับต่างชาติอาจจะคิดว่ามันเหมือนกันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะฉะนั้นเวลาพี่พาทัวร์พี่พยายามจะดึงจุดเด่นของแต่ละวัดออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะบางคนก็บอกว่าทำไมยูไม่พาไปหมดคือพาไปหมดแล้วยูจะเบื่อเพราะมันเหมือนกันเออเพราะมีหลายที่เนาะ It's a shame that such a beautiful place like this gets ruined by annoying YouTubers and bloggersWhat a shame. Wat Arun is definitely worth a visit, and if not for the temple and history, perhaps even for something a little bit sweeter. It's actually the first time I'm ever eating 3D ice cream. Thai marketing never gets old. ถ้ามาที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกก็สิ่งที่ต้องการก็คือเสื้ออย่างนี้ So onwards we went, and after a short but somewhat wavy boat ride, ขึ้นมันใหญ่นิดหนึ่งใช่ We found ourselves arriving at the next destination. Okay, so next on the Bangkok travel itinerary is Wat Por, one of the most famous temples in Bangkok and home of the famous Golden Buddha. To explain more, we have an expert standing by. พระนอนวัดโพนะ46เมตรแต่ถือว่าเป็นองค์ที่สวยที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากมีฝังมุกที่เท้าของท่านนะคะที่ฝ่าเท้าแล้วก็ทำมาจากอิฐเอาโกลเอาทองอะค่ะปิดทับด้านนอกจริงเพราะฉะนั้นพอไปดูใกล้ๆจะเห็นเป็น square pieces ของเคยมีแขกถามว่าหนักเท่าไหร่บอกไม่รู้ wow. เพราะว่าเราไม่เคยชั่งท่านเพราะเราสร้างท่านมาเหมือนตึก So after a delectable Vietnamese lunch we made our way to the next stop Ban Gudi Jin a neighborhood along the Jao Phraya River that was historically granted to the Portuguese and Catholic converts by King Thaksin as a token of appreciation for the Portuguese's military support during the Burmese attempts to take over Siam in the late 1700s. A really interesting area and a bit of an ode to the old Portuguese settlement in Bangkok. So there's a lot of Catholic churches around when the Portuguese helpedfight off the Burmese I believe they rewarded them with a church called Santa Cruz บรรดาทหารที่ตามท่านมาก็จะมีคนโปรตุเกสคนมุสลิมคนจีนท่านก็เลยให้ settle แถวๆนี้ wow เพราะฉะนั้นใน community เห็นมั้ยมันเล็กๆเองอ่ะแต่มีโบสถ์มีวัดจีนมีวัดไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผสมประสานผสมประสานกันแต่ทุกคนก็คือรู้จักกันช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ยังคีปคัลเจอร์ของเขาอยู่เพราะฉะนั้นคอมมูนิตี้ก็จะเหมือนบ้านติดกันเอ๊ะกินข้าวหรือยังเห็นมั้ยคิทเช่นอยู่ไอ้กลางอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเป็นชุมชนจริงๆใช่ไหมจริงๆเลยซึ่งยังแอคทีฟอยู่นะคะชุมชนนี้ทุกบ้านทุกหลังยังมีคนอยู่ I know this area is very popular on the tourist trail butI think it often gets missed by people. So if you want something quiet, authentic, and a community with a lot of character where you can just walk through the sois and the little laneways, definitely check out Gudi Jin. Super beautiful. It's, I've loved it. It's actually been the highlight of my day. So lovely. No trip to Bangkok is complete without a visit to Chinatown or Yawarat. Whether it is to eat, drink, look around, or take in the peaceful sounds of cars incessantly beeping their horns, Yawarat is a must for any first-time tourist in Thailand. Okay, สถานีสุดท้ายสำหรับ day trip นี้ก็คือ Yawarat นะครับผมก็ไปที่นี่มาหลายรอบแล้วแต่ว่าก็ชอบทุกครั้งเลย Chinatown is a must-do for any tourist here.For a day trip, there's so many sounds, there's so much smell, so much action, and so much history as well. So if you're here in Bangkok for a day, make sure to go check it out. Every time I come back to Chinatown, I really enjoy it. It's like the beating heart of Bangkok. But I've already eaten today, so instead of eating, I'm gonna go and surprise my friend who happens to work here. That'll be the end of the video. ขอบคุณครับที่ดูคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะครับผมOh, oh, oh.
Excuse me, mate. Hey, mate. Can you just... Oh, my God. Oh, it's a lot of tea.